ครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกันอีกครั้งนะครับวันนี้ก็มีสาระมาฝากกันนะครับวิธีการถอดลิ้นชักนะครับโตโยต้าไฮลักซ์ลิโวนะครับก็บางคนก็ยังถอดแบบวิธีเก่าๆครับก็คือง้างออกมานะครับแล้วรถก็เป็นรอยนะครับนี่ผมก็มีสาระมาฝากกันนะครับสำหรับผู้ที่ถูกใจคลิปของผมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามให้ด้วยนะครับช่องมีรีวิวมาโชว์นะครับดับที่1เลยนะครับเราก็กดออกมาก่อนนะครับเสร็จแล้วให้เราดูก่อนนะครับว่ารถของเราถ้ากรณีมีตัวหน่วงนะครับตัวหน่วงจะอยู่ตรงนี้นะครับตัวหน่วงนะครับให้เราปลดล็อกตัวหน่วงบีบแล้วดึงออกนะครับบีบแล้วดึงตัวหน่วงออกอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วด้านในนะครับนี่ครับจะมีตัวล็อกลิ้นชัก2ข้างนะครับทั้งซ้ายและขวาในการปลดล็อกตัวนี้ออกก็ให้เราทำการบิดนะครับดึงออกมานะครับข้างหนึ่งก็เหมือนกันนะครับหยุดเสร็จแล้วก็ดึงออกนะครับครับหลุดแล้วทีนี้ครับอันนี้ก็เป็นอิสระแล้วนะครับถอดออกได้แล้วเราก็ดึงออกมาเฉยๆนะครับถอดออกแล้วนะครับลิ้นชักนะครับถอดออกง่ายมากนะครับไม่ต้องไปง้างนะครับรถเป็นรอยหมดนะครับใส่กลับเราก็ใส่เหมือนตอนถอดนะครับใส่แล้วก็เอาตัวล็อกใส่เข้าไปนะครับจะมีด้านเล็กกับด้านใหญ่นะครับนะครับเดือยต้องอยู่ด้านหลังนี่ครับพอใส่เข้าไปเดือยจะอยู่ด้านหลังเราก็ทำการบิดล็อกนะครับจะดังแก๊กนี่ครับล็อกข้างขวานะครับด้านซ้ายก็ทำแบบเดียวกันครับผมซ้ายเรียบร้อยขวาเรียบร้อยแล้วนะครับเหลือตัวหน่วงนะครับครับผมเรียบร้อยครับครับผมวันนี้ก็มีสาระมาฝากกันนะครับเท่านี้นะครับสวัสดีครับ